นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสาธุสาธุสาธุค่ะขอบพระคุณพี่ภาคินค่ะแล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่6กันยายนพุทธศักราช2564หัวข้อการสนทนาธรรมวันนี้นะคะในไลน์กลุ่มไตรสิกขายังอยู่ในเรื่องของนิวรณธรรมนะคะหรือว่านิวรณ์นะคะซึ่งเป็นธรรมะที่อยู่ในฝ่ายของอกุศลอย่างเดียวนะคะในฝ่ายของอกุศลอย่างเดียวก็การสนทนาธรรมของพวกเรานะคะจะสนทนาธรรมโดยมีพระไตรปิฎกเป็นหลักฐานอ้างอิงแล้วก็คัมภีร์มาตรฐานเช่นคัมภีร์วิสุทธิมรรคคัมภีร์เนติปกรณ์ที่พระอาจารย์สมบัตินันทิโกนะคะที่เป็นอาจารย์ของพวกเราเนี่ยท่านแสดงเอาไว้แล้วก็พวกเราทุกท่านก็คือได้มีโอกาสฟังพระอาจารย์สมบัตินันทิโกนะคะทำให้ได้รับความเข้าใจในคำสอนในพระพุทธศาสนาที่เก็บรักษาเอาไว้ในพระไตรปิฎกนะคะก็คือเป็นการเรียนเป็นการฟังเป็นการอ่านเป็นการสนทนาธรรมตามพระไตรปิฎกนั่นเองนะคะตอนนี้ถ้าผู้ใดมีความสนใจที่จะฟังพระธรรมตามพระไตรปิฎกโดยมีพระอาจารย์สมบัตินันทิโกเป็นผู้อธิบายให้ฟังนะคะเชื่อมโยงเนื้อหาในจุดยากๆให้เราเข้าใจได้นะคะเพราะว่าพระอาจารย์ท่านเป็นผู้ที่มีปัญญาแล้วก็มีความเข้าใจนำหน้าไปก่อนอย่างมากมายทีเดียวนะคะแล้วก็ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นวจีกรรมที่พระอาจารย์ทำเอาไว้เนี่ยเสียงทั้งหมดก็จะถูกบันทึกเอาไว้ในโลกโซเชียลเยอะแยะนะคะรวมทั้งในเว็บไซต์ไตรสิกขาแล้วก็ใน Facebook ไตรสิกขาก็เรียนเชิญทุกท่านเข้าไปฟังได้นะคะสำหรับการฟังในโทรศัพท์มือถือในการเข้าฟังในเว็บไตรสิกขานั้นทุกท่านจะต้องโหลดแอป SoundCloud เก็บเอาไว้ในโทรศัพท์ก่อนจึงจะเปิดเข้าไปฟังได้นะคะอีกทางหนึ่งก็คือใน Google Storage นะคะคุณลุงผู้การธงชัยท่านได้จ่ายค่าใช้จ่ายรายปีเอาไว้แล้วก็การเข้าไปเนี่ยก็อยู่ที่ลิงก์นะคะในหน้า Facebook ที่แอดมินปักหมุดเอาไว้ก็จะมีลิงก์เข้า Google Storage สามารถคลิกเข้าไปแล้วก็จะเจอเสียงพระอาจารย์สมบัตินะคะเป็นเนื้อหาที่ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็สามารถที่จะโหลดเก็บเอาไว้ตามความต้องการได้นะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คือแฟลชไดรฟ์1ชิ้นเนี่ยคุณลุงพันเอกธงชัยแสงรัตน์ท่านแจกให้กับผู้ที่สนใจอยากจะรับนะคะท่านใดจะรับก็เรียนเชิญเขียนชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ทิ้งเอาไว้ในกล่องข้อความใน Facebook ไตรสิกขาได้นะคะแอดมินจะส่งชื่อท่านไปให้คุณลุงอีกครั้งหนึ่งสำหรับพระภิกษุแล้วก็นักบวชทุกท่านนะคะทั้งแม่ชีหรือภิกษุณีนะคะก็เรียนเชิญส่งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ในกล่องข้อความเช่นกันแล้วก็คุณลุงจะมอบวิทยุสำหรับเสียบแฟลชไดร์ให้ด้วยนะคะส่วนคารวาสก็รบกวนหาซื้อวิทยุเอาเองนะคะเครื่องหนึ่งประมาณไม่เกิน200บาทนะคะก็สามารถซื้อได้แล้วตอนนี้ก็ได้เวลานะคะขอเข้าสู่ชั่วโมงการสนทนาธรรมประมาณ1ชั่วโมงเรียนเชิญอาจารย์เผชิญนำเข้าสู่บทสนทนาค่ะครับก็สวัสดีทุกท่านครับครับคราวที่แล้วเราก็ได้สนทนานิวรณ์ซึ่งนิวรณ์มี5ก็มี6ก็มีนะครับตามนัยยะของพระสูตรและพระอภิธรรมซึ่งนิวรณ์ก็เป็นอกุศลที่มีโทษนะครับเป็นธรรมะที่จะต้องละเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตทำปัญญาให้ทุรพลนะครับนิวรณ์เนี่ยซึ่งมีก
การสนทนาในเรื่องของกามฉันทานิวรณ์พร้อมทั้งเรื่องของเหตุให้เกิดแล้วก็การละนะครับซึ่งก็จริงๆก็ยังมีหัวข้อที่ควรแก่การสนทนาในนิวรณ์ข้อแรกด้วยนะครับเพราะในหลายพระสูตรเนี่ยก็มีการกล่าวที่อุปมาที่แตกต่างกันนะครับซึ่งก็ทบทวนกามฉันทานิวรณ์อีกนิดนึงนะครับตามข้อความในพระภิธรรมนะครับในธรรมสังคณีนิเขปกันก็อธิบายกามฉันทานิวรณ์มีข้อความว่ากามฉันทานิวรณ์เป็นไงความพอใจคือความใคร่ความกำหนัดคือความใคร่ความเพลิดเพลินคือความใคร่ตัณหาคือความใคร่สิเนหาคือความใคร่ความเร่าร้อนคือความใคร่ความสยบคือความใคร่ความหมกมุ่นคือความใคร่ในกามทั้งหลายอันใดนี้เรียกว่ากามฉันทานิวรณ์ครับก็เป็นข้อความมาจากพระบาลีที่เป็นพระภิธรรมปิฎกนะครับซึ่งเป็นพระพุทธพจน์ซึ่งคราวที่แล้วในการกล่าวถึงกามฉันทะที่มีเหตุให้เกิดนะครับซึ่งในอรรถกถาของนิวรณ์บพะนะครับก็มีการกล่าวถึง 6-7 ข้อด้วยกันนะครับเป็นเหตุให้เกิดก็เช่นไม่เรียนอสุภะกรรมฐานไม่เรียนอสุภะนิมิตไม่เจริญอสุภะกรรมฐานไม่มีสีสังวรไม่มีโภชเนมัตตัญญุตาไม่มีสัพพยกถาไม่ได้กัลยาณมิตรครับอันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดกามฉันทะนะครับบางในนะครับเช่นในตัณหาสูตรเนี่ยกล่าวถึงใช้คำว่าอาหารนะครับคือมีข้อความที่เชื่อมโยงกันหลายเรื่องแต่ขออนุญาตยกมาเพียงบางส่วนก็ใช้คำว่าตัณหาสูตรนะครับในอังคุตรนิกายทัสสกานิบาตพระพุทธเจ้ากล่าวนะครับว่าก็อะไรเป็นอาหารของอวิชชานะครับคือตอนแรกจะแสดงภวตัณหาก่อนภวตัณหามีอวิชชาเป็นอาหารอวิชชามีนิวรณ์5เป็นอาหารนิวรณ์5มีทุจริต3เป็นอาหารทุจริต3มีการไม่สำรวมอินทรีย์เป็นอาหารนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อมโยงของอกุศลที่เกิดขึ้นนะครับโดยในของตัณหาสูตรนี่ก็จะมีทรงแสดงแบบนี้นะครับคือนิวรณ์ทั้ง5นี้พูดรวมนะครับในพระสูตรนี้แสดงรวมเลยว่านิวรณ์ทั้ง5เนี่ยเกิดขึ้นเพราะมีทุจริต3ก็คือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเป็นอาหารนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของข้อความที่มีนำมาเพิ่มเติมแบ่งปันเพิ่มเติมครับจากครั้งที่แล้วทีนี้ในอีกส่วนหนึ่งนะครับในอังคุตรนิกายปัญจกานิบาตมีการกล่าวถึงนิวรณ์5แล้วก็มีอุปมาแต่ละนิวรณ์นะครับคือสังฆราวาสูตรในธรรมยายพระอาจารย์ท่านก็มีการกล่าวถึงนะครับคือก็ขออนุญาตนำมาเพียงบางส่วนนะครับคือพราหมณ์เนี่ยชื่อว่าสังฆราวาพราหมณ์เนี่ยเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ถามปัญหาถึงเรื่องเหตุปัจจัยที่ทำให้มนที่เคยสาธยายมานานแล้วเนี่ยก็บางคราวก็ไม่แจ่มแจ้ง
มนต์ใหม่นี่ก็ไม่ต้องพูดถึงคือมันเลอะเลือนลางจำไม่ได้นะครับว่าเป็นเพราะอะไรซึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้แสดงเหตุของการเลอะเลือนหรือการไม่จำแจ้งของมนต์ทั้งหลายนะครับที่ท่องสาธยายก็เนื่องจากนิวรณ์ห้าซึ่งในแต่ละนิวรณ์นี้ครับพระพุทธเจ้าก็ได้อุปมานะครับอย่างขอยกเอาเรื่องของกามฉันทะขึ้นมากล่าวก่อนเพียงบางส่วนนะครับพระพุทธเจ้าตรัสนะครับว่าดูความธรรมในสมัยใดบุคคลมีใจอันราคะกามราคะกุมรุมอันกามราคะครอบงำอยู่และย่อมไม่รู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งทำเครื่องสลัดออกแห่งกามราคะที่เกิดขึ้นสมัยนั้นบุคคลย่อมไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริงซึ่งประโยชน์ตนแม้ประโยชน์ผู้อื่นแม้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายมนแม้ที่สาธยายมาตลอดกาลนานก็ไม่จำแจ้งไม่ต้องกล่าวถึงมนที่ไม่ทำการสาธยายเปรียบเหมือนภาชนะที่เต็มด้วยน้ำซึ่งระคนด้วยคลั่งขมิ้นสีเขียวสีเหลืองอ่อนบุรุษมีตาดีมองดูเงาหน้าของตนในภาชนะอันเต็มด้วยน้ำนั้นไม่พึงรู้ไม่พึงเห็นตามความเป็นจริงแม้ฉันใดดูก่อนพราหมณ์สมัยใดบุคคลผู้มีอันกามราคะกุมรุมอันกามราคะครอบงำอยู่ย่อมไม่รู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งธรรมเป็นเครื่องสลัดออกแห่งกามราคะที่เกิดขึ้นแล้วสมัยนั้นบุคคลไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริงซึ่งประโยชน์ตนแม้ประโยชน์ผู้อื่นแม้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายมนแม้ที่สาธยายมาตลอดกาลนานก็ไม่แจ่มแจ้งไม่ต้องกล่าวถึงมนที่ไม่ทำการสาธยายก็ฉะนั้นเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็นการประกาศถึงโทษของนิวรณ์นั่นเองนะครับอันนี้เป็นการยกมาเพียงนิวรณ์ข้อแรกนะครับคือกามฉันทะหรือกามราคะนี่นะครับก็พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงโทษนะครับว่าขณะที่ถูกกามราคะครอบงำนะครับหรือกามฉันทะนิวรณ์นะครับก็ไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริงซึ่งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายหรืออาจจะกล่าวถึงประโยชน์นัยยะอีกในนี้ก็ได้นะครับประโยชน์3ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งก็ไม่รู้ครับซึ่งท่านก็เปรียบเหมือนภาชนะน้ำที่มีคลั่งสีเขียวสีเหลืองที่ปนอยู่ในน้ำนะครับคือประมาณว่าน้ำไม่ใสน้ำขุ่นนะครับถ้าจะมองดูเงาหน้าในภาชนะนั้นก็มองไม่ได้ฉันใดนะครับประโยชน์ของตนประโยชน์ของผู้อื่นหรือประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ไม่เห็นในขณะที่ถูกนิวรณ์ครอบงำครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของโทษของนิวรณ์นะครับซึ่งถ้าพิจารณาสังเกตในชีวิตประจำวันก็จะเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจริงนะครับถ้าขณะใดที่กามราคะกุมรุมโดยเฉพาะที่มีกำลังแรงนะครับที่มีกำลังมากเนี่ยก็ทำลายประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนเองประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์ทั้งสองฝ่ายกับอันนี้ก็เป็นข้อความที่นำมาแบ่งปันในช่วงต้นนี้ครับเป็นการเพิ่มเติมในเรื่องของนิวรณ์ในกามฉันทะนิวรณ์ที่สนนาในคราวที่ผ่านมาครับประเด็นนี้ไม่ทราบคุณหมอหรือพี่ภาคินจะสนทนาเพิ่มเติมเชิญครับค่ะก็ขออนุญาตร่วมสนทนาตรงที่อาจารย์ประเชิญกล่าวนะคะว่าเวลาคือจะเป็นสำนวนในพระไตรปิฎกเลยค่ะว่าถ้าเมื่อไหร่อกุศลจิตของเราเกิดเนี่ยก็คือเป็นการทำลายประโยชน์ตัวเองนะคะแน่นอนนะคะเพราะว่าอกุศลเนี่ยให้ผลเป็นทุกข์ให้วิบากท
ที่เป็นทุกข์เป็นโทษนะคะและในขณะนั้นเนี่ยก็เป็นการทำลายประโยชน์ผู้อื่นด้วยเพราะว่าในขณะที่อกุศลจิตเกิดกายวาจาที่แสดงออกมาเนี่ยก็เนื่องด้วยอกุศลจิตก็มักจะทำให้เกิดเรื่องนะคะคือกายกรรมวจีกรรมที่ออกมาก็จะเป็นไปด้วยฝ่ายทุจริตเช่นมุสาวาทบ้างพรุสวาจาบ้างนะคะปิสุณาวาจาคือส่อเสียดบ้างหรือว่าสัมผัสปราปะคือการเพ้อเจ้อก็เป็นไปด้วยอกุศลจิตเพราะฉะนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลอื่นเลยนะคะเพราะว่าวาจาไม่ได้ประกอบด้วยองค์5ก็คือการพูดคำจริงอิงอัตถะมีประโยชน์นะคะถูกการแล้วก็พูดเพ้อด้วยจิตที่เมตตาทำนองเหล่านี้นะคะก็คืออันนี้เป็นฝ่ายกุศลก็จะไม่มีเลยขณะที่อกุศลจิตเกิดซึ่งในหัวข้อตอนนี้ที่กำลังสนทนาก็คือกามฉันทานิวรณ์นะคะแล้วก็จริงๆก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าเป็นสำนวนในพระไตรปิฎกเลยค่ะเวลาฟังหรือว่าอ่านไปเรื่อยๆก็จะพบนะคะพระผู้มีพระภาคก็จะเน้นว่าเวลาอกุศลจิตเกิดเนี่ยบางช่วงก็จะทรงตำหนิโทสะมูลจิตนะคะว่าไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ตนแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์คนอื่นบางทีก็กล่าวถึงเรื่องของความไม่มีความอดทนก็คือไม่มีขันติก็คือขันติก็คือเป็นฝ่ายอโทสะเจตสิกก็คือตำหนิโทสะนั่นเองนะคะอย่างนี้เป็นต้นทีนี้มาถึงกามฉันทานิวรณ์เนี่ยองค์ธรรมจริงๆก็คือได้แก่โลภะมูลจิต8ดวงนะคะโลภะมูลจิต8ดวงก็ใน8เนี้ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มละ4โดยเอามิจฉาทิฏฐิหรือว่าทิฏฐิเจตสิกมาเป็นตัวแบ่งนะคะโลภะมูลจิตจะมีทิฏฐิร่วมด้วย4แล้วก็ไม่มีทิฏฐิร่วมด้วย4ก็คือเป็นโลภะที่ไม่ได้เจือปนด้วยความเชื่อหรือความคิดความเห็นใดๆนะคะอย่างเช่นการชอบรับประทานอาหารเป็นต้นนะคะแต่ไม่ได้มีความคิดว่าเป็นอัตตาตัวตนหรือว่าอาหารนี้เป็นของเราเนื่องด้วยเราอะไรอย่างนี้จะไม่มีความคิดนี้ก็คือเป็นเพียงความชอบเฉยๆกับอีก4นี้ก็คือเป็นลักษณะที่มีทิฏฐิเจือปนนะคะเด่นๆชัดๆเลยก็คือเช่นความเชื่อผิดๆความเห็นผิดที่ไม่ตรงกับคำสอนทั้งหมดเลยอันนี้ก็เป็นไปด้วยโลภะมูลจิตที่มีทิฏฐิกตะสัมปยุตนะคะแล้วก็ในแต่ละ4เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นอีก2โดยเอาเวทนาเป็นตัวแบ่งก็คือโสมนัสเวทนา2อุเบกขาเวทนา2นะคะทั้งทิฏฐิกตะสัมปยุตและทิฏฐิกตะวิปยุตเหล่านี้ก็คือกามฉันทะนิวรณ์นั่นเองนะคะโดยกล่าวโดยพระพิธรรมนัยส่วนกามฉันทะนิวรณ์นั้นเป็นเรื่องของสุตตันตนัยนะคะก็คือเป็นการแสดงแบบฝ่ายพระสูตรซึ่งพระวินัยพระสูตรพระวิธรรมเนี่ยเราต้องสามารถที่จะเชื่อมโยงเนื้อหาเป็นเรื่องเดียวกันได้โดยที่ไม่ขัดกันนะคะแล้วก็ถ้าจะสงเคราะห์กามฉันทะนิวรณ์ลงในอริยสัจ4กามฉันทะนิวรณ์อันนี้เนี่ยองค์ธรรมเป็นโลภะมูลจิตใช่ไหมคะโลภะมูลจิต8โลภะมูลจิตถ้าเกิดว่าเอาจิตเนี่ยจะเป็นทุกขอริยสัจแต่ถ้าเอาโลภะเจตสิกตัวโลภะเจตสิกก็จะเป็นทุกขสมุทยะอริยสัจหรือว่าทุกขหรือว่าสมุทยสัจนั่นเองนะคะถ้าเอาแต่เฉพาะโลภะเจตสิกแต่ถ้าเอาโลภะมูลจิต8อันนี้จะสงเคราะห์ลงในทุกขอริยสัจซึ่งเรามีหน้าที่ที่จะต้องกำหนดรู้นะคะด้วยปริญญา3ขณะกำหนดรู้ด้วยปริญญา3ขณะนั้นก็คือเริ่มทำวิปัสสนาแล้วนะคะเป็นการเจริญอบรมวิปัสสนาภาวนาทีนี้วันนี้พระอาจารย์สมบัติท่านก็ติงมานะคะว่าถ้าสมมุติว่าปัญญาเกิดแค่ขณะเดียวหรือวิปัสสนาเพียงช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยพระอาจารย์ถามว่าเป็นการภาวนาไหมคำตอบคือไม่เป็นนะคะ
พราะว่าภาวนาเนี่ยต้องหมายถึงมีความต่อเนื่องยาวนานมากพอนะคะแล้วก็มีความเจริญขึ้นด้วยก็คือทุกอย่างก็คือต้องอาศัยความชำนาญของจิตใจนะคะเหมือนกับโดยส่วนตัวคิดว่าทุกอย่างอ่ะเหมือนการฝึกการเจริญสมถะและวิปัสสนาก็คือการฝึกนะคะเหมือนเช่นกับว่าเวลาเราเป็นเด็กเราฝึกเดินหรือจะเริ่มขี่จักรยานก็ต้องฝึกขี่มอเตอร์ไซค์ก็ต้องฝึกขับรถยนต์ก็ต้องฝึกอย่างเงี้ยนะคะทุกอย่างก็ต้องฝึกหมดทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องของสมถะวิปัสสนาก็เหมือนกันนะคะเป็นการฝึกซึ่งก็จะต้องกำหนดลงที่จิตใจของตัวเองค่ะก็โดยอาศัยกัลยาณมิตรอาศัยสิ่งแวดล้อมอาศัยอาหารอากาศที่เป็นสัปปายะอาศัยพระธรรมที่สัปปายะอาศัยบุคคลสัปปายะนะคะแล้วก็ปลีกวิเวกเป็นก็อาศัยคำสอนทั้งหมดที่ได้ยินได้ฟังมาก็มาประมวลลงในชีวิตประจำวันของเราค่ะก็ขอแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเรียนเชิญพี่ภาคินค่ะโลภะมูลจิตทิฏฐิกตสัมปยุตเนี่ยสำหรับพวกเราเนี่ยที่ได้ศึกษาธรรมะมาบ้างเนี่ยมีตอนไหนมั่งที่เราจะมีทิฏฐิกตสัมปยุตถ้าศึกษามาถูกต้องไม่มีค่ะพี่ต้องไม่มีเราใช่ไม่มีเพราะว่าพอเราฟังเรื่องของขันธ์ธาตุอายตนะปุ๊บอันเนี้ยถูกสลายอัตตสัญญาเรียบร้อยแล้วอะค่ะก็จะต้องไปเพ่งถึงเรื่องอะไรเป็นรูปขันธ์นะเวทนาขันธ์ว่าอย่างไรอันนี้เป็นเรื่องของวิปัสสนาภูมิทั้งหมดกำลังเริ่มอบรมวิปัสสนาแล้วค่ะโดยขั้นสุตตมยญาณก็คือฟังเรื่องของวิปัสสนาไม่มีสิ่งใดที่จะมาทำให้เรารู้สึกว่าเป็นอัตตาตัวตนเลยเราก็จะมองว่าอ๋อขันห้าประชุมรวมกันเอ้าคนที่อยู่ในครอบครัวก็เป็นขันห้าประชุมรวมกันอย่างนี้ค่ะใช่นะยิ่งเวลาที่เราบริโภคกามกินอะไรอร่อยอยากจะได้โน่นอยากได้นี่อะไรเนี่ยเราก็ไม่ได้นึกถึงทิฏฐิอะไรเลยเราก็ไม่ได้ที่แต่ว่าเราที่เราเป็นก็เป็นอกุศลจิตถึงตอนเป็นกุศลจิตบางทีเราก็ไม่ได้ตึกไปว่าไม่ได้ตึกไปในเรื่องว่าเราไม่มีตัวตนนะเราเป็นรูปนามขันธ์ห้านะเราก็หลงลืมสติในแง่นี้ไปอีกบางทีสรุปว่าทิฏฐิเราเราไม่มีทิฏฐิแล้วแต่มันขึ้นอยู่กับต้องขุดยังไงต้องขุดมาตรงไหนขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยค่ะพี่แล้วก็การมานสิการของแต่ละคนอันนี้บอกยากค่ะบอกยากค่ะตัวเองจะต้องตรวจสอบเอาเองว่าเรามีมิจฉาทิฏฐิมีอัตตาตัวตนไหมแต่คำว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยเท่าที่ฟังนะคะเป็นคำที่กว้างมากนะคะรวมหลายอย่างเลยอย่างเช่นขณะที่อกุศลจิตเราเกิดอะแต่เราคิดว่าเป็นกุศลจิตเกิดเนี่ยพระอาจารย์สมบัติท่านก็พูดเลยนะคะว่าอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่งแล้วพระอาจารย์ก็ชี้ว่าเป็นเรื่องที่อันตรายด้วยเพราะว่าถ้าเชื่อไปแล้วว่าอกุศลจิตเป็นกุศลเนี่ยไปเรื่อยๆเนี่ยความรุนแรงอ่ะมันจะมากขึ้นอกุศลก็จะเยอะขึ้นเป็นมิจฉาทิฏฐิอันนี้แค่นี้ก็ยากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องรู้ตัวเองอะค่ะต้องรู้ตัวเองแล้วความจริงก็คือความจริงเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นธรรมะใช่ไหมกุศลกับอกุศลก็เจริญสลับกันได้นะคะถึงแม้เป็นคนเรียนธรรมะก็ตามอะค่ะถ้าไม่แยบคายหรือว่าอโยนิโสมนสิการเมื่อไหร่เนี่ยมันก็เป็นทางที่เปิดประตูอกุศลจิตอะค่ะทันทีเลยเร็วมากเลยค่ะผมกำลังคิดผมกำลังพูดถึงไอ้เกี่ยวกับไอ้ทิฏฐิกตธรรมยุทธ์เนี่ยว่ามันจะมาตอนไหนเราผมก็ไม่เห็นว่ามันจะมาตอนไหนนะหรือใครเห็นบ้างอย่างผมพูดอย่างผมบอกว่าผมอยากกินราดหน้าเนี่ยฝากซื้อหน่อยผมก็ทักตัวเองว่าผมก็อยากกินผมก็ไม่ได้มีความเห็นผิดว่าผมเป็นตัวตนอะไรผมก็ใช้แทนคำดาวโลกไปอย่างเงี้ยเรียกว่าผมมีไหมแต่ความยึดถือเนี่ยครับพี่พากินความยึดถือเนี่ยเรายังไม่เป็นวสุดาบันนะโดยเฉพาะสักกายทิฏฐิมันเกิดได้อยู่ไม่ใช่ครับคือมันยังไม่ได้ละความยึดถือในสักกายคื
รูปนามขันห้ามันยังมีอยู่นะครับมันจะมาอาจารย์มาเชิญมันจะมาตอนไหนล่ะขอตัวอย่างคือไม่ใช่ผมว่าไม่มีไม่ใช่ว่าผมละได้แล้วไม่ใช่แต่ผมว่าเอ๊ะมันจะมาตอนไหนเช่นตัวอย่างก็จะมาตอนไหนที่ผมรู้สึกว่าผมยังมีสักกายมันถ้าคือมันความที่มันไม่ได้รุนแรงเหมือนกับไอ้มิจฉาทิฏฐิที่มีกำลังนะครับบางทีเราก็เลยเหมือนไม่เห็นครับแต่จริงมันยังมาอยู่เรื่อยๆในลักษณะที่ว่าเป็นเราใช่ไหมครับเป็นเราเป็นของเราซึ่งมันลึกๆเลยมันต้องมาเรื่อยๆมาเป็นประจำเพราะมันทุกๆอย่างที่เรายึดถือนี่นะครับมันก็ยังมีใช่ไหมครับเอาผมยกตัวอย่างบางเรื่องที่อาจจะมากกว่าสักกายทิฏฐิก็ได้อย่างเห็นผิดเป็นชอบอย่างเรื่องการเมืองเนี่ยเยอะผาดพิงนิดหนึ่งคนที่เข้าฟังธรรมะศึกษาธรรมะก็เห็นหลายคนนะครับที่สายธรรมเนี่ยเขาก็เห็นผิดเป็นชอบประมาณว่าเหมือนไปเข้าใจข้อมูลที่เขาเอามาเผยแพร่แล้วก็เห็นว่ามันเป็นความจริงในเรื่องของความไม่จริงบางอย่างเกี่ยวกับทางบุคคลผู้ที่เป็นบุคคลฝ่ายปกครองก็ดีหรือสถาบันก็ดีอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้เนี่ยผมว่าเป็นลักษณะเห็นผิดเป็นชอบมาข้ามไปยกย่องไอ้กลุ่มที่มันเยอะๆอะไรพวกนั้นด้วยก็มีนะครับอย่างนี้พี่ว่าเห็นผิดเป็นชอบไหมเรื่องการเมืองไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยในความหมายผมไม่อย่างนั้นไม่ใช่คุณจะรู้ได้ไงอะไรผิดอะไรถูกเกี่ยวกับเรื่องการถ้ายกตัวอย่างเรื่องการเมืองนี่นะมันยิ่งยุ่งเหมือนกับว่าคุณจะรู้ได้ไงคนนี้ผิดคนนั้นถูกมาศาลตัดสินผมก็ไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยมันเข้าข้างนี่อะไรอย่างเงี้ยนี่ไม่ได้เลยยกตัวอย่างอาจารย์ไม่ได้นี่ไม่ใช่ทิศทีภาษาสามประยุทธ์แน่นอนเรื่องการเมืองเนี่ยไม่ได้ยกแต่มันมีรายละเอียดเยอะนะครับพี่บาคินคือมันถ้าพูดถึงเห็นผิดเป็นชอบเข้าใจคาดเคลื่อนไปเนี่ยแม้แต่ไอ้ต้องทางธรรมนะต้องทางธรรมเลยทางอื่นมันไม่ใช่อย่างเมื่อกี้อาจารย์ประเชิญบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ว่าเนี่ยของเราด้วยตัณหามานะทิฏฐิอย่างเงี้ยใช่บ้านเนี่ยเป็นของผมนี่เห็นผิดไหมของผมคุณจะเข้ามาไม่ได้นะถ้าผมไม่อนุญาตอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้เห็นผิดไหมผมว่ามันก็ด้วยตัณหาก็ได้และบางทีมันลึกๆนะครับเบาบางไอของเราจริงเนี่ยโดยทิฏฐิก็ยังมีใช่ไหมครับไม่ใช่แล้วอย่างเงี้ยแบบที่ผมพูดเนี่ยมันหมายความว่าโลภะมูลจิตทิฏฐิกับสัมมยุตหรือเปล่าลักษณะแบบเนี้ยมันของผมอันเนี้ยรถคันนี้ของผมนะบางทีมันก็เหมือนไม่ชัดเจนใช่ไหมครับแต่เออมันยังไงผมถึงถามแต่มันความที่ไอตัวสักกายทิฏฐิที่มันเกิดจนเคยชินจนบางเบาบางไปเนี้ยมันก็ยังมีนะครับในช่วงอัตตาโนทิฏฐิก็ดีหรือสักกายในชีวิตประจำวันเนี่ยเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวของรถของผมบ้านของผมอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยจะไปจะละด้วยอะไรล่ะก็ต้องจะละด้วยวิปัสสนาใช่ไหมแล้วยังไงอ่ะผมว่าก็ไม่จะใช่ไหมแน่นอนก็เลยผมก็รู้อยู่จริงจริงผมก็จะรู้อยู่ว่ามันไม่มีตัวตนผมรู้ผมก็ใจน้อยน้อยสลับน้อยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราของเราใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรเจริญวิปัสสนาไปแน่นอนตัวตนละนามรูปนั่นไม่ใช่ของเราใช่ไหมครับนั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่นั่นไม่ใช่ไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยต้องบ่อยๆเนืองๆบ่อยๆเนืองๆใช่ก็ย้ำคิดย้ำทำไปเถอะ
ใช่ไหมหมายความว่าก็คือเจริญก็คือย้ำคิดย้ำทำไปในตัวเองนะใช่ใครอย่ามามาขโมยรถผมนะผมโกรธนะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันที่ประจำวันมันก็อย่างนั้นหมายความว่าพี่ว่าระหว่างความคิดสองอย่างอันไหนเยอะกันล่ะแต่ละวันเนี่ยด้วยแบบไหนอ่ะแบบด้วยตัณหาระหว่างตามที่การแสดงกับไอ้ที่ของบุตรชนนะครับผมว่าเป็นเราด้วยตัณหาเนี่ยมันจะเยอะครับเป็นเราด้วยทิฏฐินี่ผมว่าต้องแยกอย่างอาจารย์มาเชิญพูดเนี่ยถูกแล้วเป็นเราด้วยตัณหามันจะมากกว่าเป็นเราด้วยทิฏฐิด้วยทิฏฐิเราก็เป็นตัวตนอย่างนั้นนะพวกเราอาจจะน้อยน้อยใช่แต่ไม่ใช่หมายความว่าจะไม่เกิดใช่ไหมครับคือมันเบื้องลึกหรือไอความเหนียวแน่นของไอทิฏฐินี่มันยังมีผมกำลังจะคิดถึงว่าชีวิตประจำวันเนี่ยผมมีอะไรมากที่คุณหมอพูดมาว่าโลภะมุจิตทิฏฐิสัตตาปัญญุตแต่ถ้าไม่พูดอะไรผมก็ไปเรื่อยๆไงก็บริโภคกามอร่อยดีเพราะดีอะไรก็ไปโดยที่ไม่ทันจะนึกถึงไอ้ทิฏฐิอะไรนี่แหละก็แม้แต่ในอุปกิเลส10นั่นนะครับพี่ที่เป็นวิปัสสนูปกิเลสนะมันยังมีได้ใช่ไหมครับสำคัญมากกว่าไม่ใช่มากนะอ๋อมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ผมว่าเพียงแต่เราเนี่ยนะไม่เราก็ไม่ได้ไปใส่ใจมันมากไงใช่บางทีมันอาจจะไม่ปรากฏไม่เห็นคือมันไม่เด่นชัดเหมือนกับไอ้ตัวตัณหาความยึดถือด้วยตัณหากับมานะอันนี้เยอะใช่ไหมครับด้วยมานะอะไรก็มีครับมาเราดีกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยนะของเราดีนะของเราก็มีดีกว่าเขาเลยเขาดีกว่าเราอยู่นั่นแหละทำไมเราอะไรอย่างเงี้ยเราคิดอย่างนี้เป็นพวกคิดติก็ตัดสามยุทธ์หรือเปล่าจะเจือมันไม่ใช่ถ้ามันสลับได้ครับถ้าเป็นเราด้วยมานะเนี่ยขณะนั้นไม่มีทิฏฐิเกิดเพราะว่ามานะเนี่ยจะเกิดกับโลภะมูลจิตทิฏฐิคตะสามไปวิปยุตเป็นโลภะสี่ดวงนะคะส่วนเป็นเราด้วยตัณหาเนี่ยโดยที่ไม่มีทิฏฐิเนี่ยก็เป็นโลภะทิฏฐิคตะวิปยุตสี่เหมือนกันค่ะซึ่งก็คิดว่านะคะคือเราต้องเช็คตัวเองจริงๆเช่นอย่างที่พี่ประกินบอกว่าอันนี้รถของผมนะพี่ก็ต้องเช็คว่าคำว่าที่กล่าวว่าของผมหรือว่าผมเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยพี่เชื่อว่ายังมีอัตราตัวตนของตัวเองอ่ะจริงๆหรือเปล่าหรือว่าการผมเรียนแล้วผมเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมใช้คำโล่งอยู่